สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะเลขาคณิตนะปัญหาเกี่ยวกับค่าสัสดส่วนพื้นที่ค่าสัสดส่วนความยาวนะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะมีวิธีหาคำตอบนะอาจจะใช้ Mass Point Geometry ก็ได้นะใช้เลขาคณิตเฉยๆเลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายเนะี่ย หรือนะีใช้ทั้งสองวิธีช่วยกันก็จะได้คำตอบเร็วขึ้นนะมาดูตัวอย่างปัญหาเลขาคณิตกันนะทฤษฎีบทที่1นนะให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน E F เนะีอยู่บนด้าน B D D E ต่อ E F ต่อ fb นะีอัตราส่วน1ต่อ1นต่อ1น,นต่อด้าน ae นะไปตัด cd ที่จุด g ต่อด้าน af ไปตัด bc ที่จุด h จะได้นะ g เป็นจุดกึ่งกลางของ cd h เป็นจุดกึ่งกลางของ bc นะีวิธีพิสูจน์นะทำได้หลายแบบนะ ในคลิปนี้ก็จะใช้วิธีนะ mass point geometry นะเป็นการทบทวนให้เห็นหลักการแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะใครถนัดแบบไหนก็เลือกได้เวลาทำข้อสอบจริงนะแล้วก็ขอใช้ตัวเลขง่ายๆนะทฤษฎีบทที่1ก็ทบทวนหลักการนะสามเหลี่ยมคล้ายกับ mass point geometry ก็เลยเลือกใช้อัตราส่วนเป็น1ต่อหนึ่ง,น,น,งนะจะใช้อัตราส่วนเป็น a b c ก็ไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ได้นะเคยบันทึกไว้แล้วต่อไปเป็นข้อพิสูจน์นะพิสูจน์ให้ดู2แบบนะสามเหลี่ยมคล้ายกับ m a s s o i n t geometry นะเป็นการทบทวนหลักการ Mass Point Geometry ลากเส้นทะแยงมุม AC ตัดกับเส้นทะแยงมุม BD นะเพราะฉะนั้นนะ AI กับ IC ยาวเท่ากันนะ เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะแบ่งครึ่งซึ่งกาและกันนะจุดตัดที่ไอบ ID i, นะ b I, I d, ยาวเท่ากันนะพันอัตราส่วนนะ a i ต่อ i c 1ต่อ1อัตราส่วนนะ b i ต่อ i d ก็1ต่อ1นะแต่เนื่องจากนะอัตราส่วน DE E F F B มัน1ต่อ1ต่อ1 แป้ก็ขอเขียนสัดส่วนใหม่เป็นนี D E ต่อ E I ต่อ I F ต่อ F B เป็น2ต่อ1นต่อ1ต่อ2นี้นตอนนี้ได้ข้อสรุปตรงนี้แล้วนะอัตราส่วน D E ต่อ E I ต่อ I F ต่อ F B คือ2ต่อ1ต่อ1ต่อ2ขณะนี้เนี่ยนะเรามีรูปสามเหลี่ยมนะ แบ่งส่วนมาให้เห็นนะ A B C สัดส่วนนี้ 1, 1 1ด้านนี้1 2เนะี่ยมีทฤษฎีบทเกี่ยวกับเนะี่ยเลขาคณิตเกี่ยวกับสัดส่วนสามเหลี่ยมเยอะแยะนะสามารถหาสัดส่วนต่างๆเหล่านี้ได้นะแต่ในคลิปนี้ก็จะนะทบทวนหลักของ m a s s point geometry นะและเดี๋ยวก็จะพิสูจน์โดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายกัน การพิสูจน์โดยใช้แมสโพยจูเมทรีนะสำหรับคนที่คุ้นเคยเนี่ยนะจากภาพนี้เขาสามารถเติมคำในช่องว่างมาเป็นภาพนี้ได้เลยนะก็คือเติมมวลเติมสัดส่วนความยาวได้ทันทีแต่ตอนนี้เรามาทำงานทีละขั้นทีละตอนกันนะจากภาพนี้1นี่1ต่อ1นอนนี้1ต่อ2นะเริ่มตอนก็ให้มวลที่จุด a เป็น1 1คูณ1ได้1 หนึ่งคูณอะไรได้หนึ่งก็มวลที่จุด c ก็เป็นหนมวลรวมตำแหน่งนี้ก็เป็นเลข2องต่อไปนะบนเส้น ib ตรงนี้สองสัดส่วนความยาวตรงนี้เป็น1นึสองคูณหนึได้สองสองคูณอะไรได้2ก็ต้องคูณมวลเป็น1สมดุลแล้วเพราะฉะนัะ้นก็ได้สัดส่วนนะความยาวสัดส่วนของมวลแล้วต่อไปนะ มาดูทางด้านนี้บ้างนะมวลที่ C เป็น1มวลที่ B เป็น1นึ่งพันสัดส่วนความยาวก็1ต่อ1นแปลว่า H เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC ลนะนะทำลองเดียวกันถ้าทำงานต่อนเนื่องอีกนิดหนึ่งนะสัดส่วนความยาวด้านนี้กับด้านนี้ก็นะ2ต่อ1ด้วยด้วยเหตุผลว่ามวลรวมที่จุด H เป็น2 มวลที่จุด A เป็น1นึ่งบนสัดส่วนความยาว AF ต่อ FH ก็ต้องเป็น2ต่อ1นะแต่ในที่นี้เนี่ยเราต้องการพิสูจน์ว่า H เป็นจุดกึ่งกลางก็เลยนะพิมพ์ข้อความแค่ตรงนี้นะสำหรับคนที่คิดเลขทันนะก็สามารถบอกได้ว่าสัดส่วนความยาวตัวน,นี้คือ2ต่อ1ด้วย ซีกบนนะซีกบนนัะตำราบางเล่มก็จะพูดว่าในทํานองเดียวกันนะเพราะรูปมันสมมาตรกันนะก็มาทบทวนหลักการแมสส p พอยต์จ o เม t รีครั้งหนึ่งนะสัดส่วน2ต่อ1สัดส่วน1ต่อ1เราก็เริ่มแล้วนะให้มวลที่จุด A เป็น1 1คูณ1ได้1 1คูณอะไรได้1มวลที่จุด C ก็ควรจะเป็นเลข1มวลรวมที่จุด i เป็นเลข2 ต่อไปดูบนเส้นตรง ID นะ1คูณสได้2 2อคูณอะไรได้1มวลที่จุดดีก็ควรจะเป็นเลขหนะึ่งมวลที่ดีเป็น1มวลที่ C เป็น1เพราะนั้นสัดส่วนความยาวนะ d g ต่อ GC ก็ต้อง1ต่อหนะึเพราะฉะนั้น G เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน DC ละนะทำนองเดียวกันนะท่านนี้มวล2นี่มวล1นะสัดส่วนความยาวของ ae ต่อ eg ก็ต้อง2ต่อ1ด้วยนะแต่ตอนนี้เราก็หยุดที่พิสูจน์ว่า g เป็นจุดกึ่งกลางแล้วนะนะในที่นี้ก็ใช้ m a s s point geometry นะ m a s s point geometry นะกับสามเหลี่ยมคล้ายนะ ab ขนานกับ cd เพราะฉะฉนนั้นด้าน dg กับด้านนี้ขนานกันนะมุมนี้ มุมนี้เท่ากันมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันสามเหลี่ยมคล้ายลนะเนี่ยนสามเหลี่ยมนะ EAB กับสามเหลี่ยม EDG สามเหลี่ยมคล้ายนะี่ AB ต่อ DG เท่ากับเนะี่ย EB ต่อ DE นะแต่ตัวนี้มันหนึ่งนี่มันหนึ่งกับหนึ่งก็สัดส่วนหนึ่งต่อสองเพราะฉะนั้น E B 2นะสหน่วย D E 1ห,หน่วยนะวยเพราะฉะนั้นสัดส่วนความยาว AB ต่อ D G 2ต่อ1แต่ AB กับ CD มันเท่ากันเนเพราะฉะนั้นนะ c d ต่อ D G 2ต่อ1 G ก็เลยเป็นจุดกึ่งกลางนะทำนองเดียวกันนะถ้ามองด้านนี้นะ a e ต่อ E G ก็ต้อง2ต่อ1ด้วยอันนี้ใช้สามเหลี่ยมคลาย ํนะำราบางเล่มก็ในทนรองเดียวกันเหมือนเดิมนะแต่ว่ามาทบทวนเลขาคณิตฝึกมองรูปภาพกัน AD ขนานกับ b h เนะพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีฟ้าก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายล่ะสัดส่วนนะ AD ส่วน BH ก็ต้องเท่ากับ DF ต่อ FE นะแต่ตัวนี้มัน หนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งก็สัดส่วนเป็นสองต่อหนึ่งเนะเพราะฉนั้นต่อ BH ก็สองต่อหนึ่งนะแต่ a d กับ BC ยาวเท่ากันนะสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะนั้นสัดส่วน BC ต่อ BH 2สองต่อหนึ่งก็เป็นจุดกึ่งกลางของ BC ทํทำนองเดียวกันนะ a f ต่อ fH ก็สองต่อหนึ่งด้วยนะยสามเหลี่ยมคล้ายนะ อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนะีเพราะว่าเรียนมานะตามหลักสูตร Mass Point Geometry นะไม่มีการเรียนการสอนนะต้องดูเนะื้อหาเพิ่มเติมกันเนะีเพราะในทฤษฎีบทที่หนึ่งนี้เนีนะี่ยใช้สามเหลี่ยมคล้ายจะเข้าใจง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าทำงานเยอะๆนะเดี๋ยวตัวอย่างท้ายคลิปนะจะเห็นว่าสามเหลี่ยมคล้ายมองไม่ทันและมันเยอะมากอาจจะต้องใช้แ s s พอยต์จูเมตรีเนี่ ในตัวอย่างแรกหรือทฤษฎีบทอันที่1ก็เลยให้เห็นการคำนวณทั้ง2แบบทฤษฎีบทที่2เนะี่ย A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะี E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน A B สัสดส่วนก็1ต่อหนึนะ D E ตัดเส้นทะยานมุม A C ที่จุด F นะี จะได้ AF ต่อ FC 1ต่อ2นะ EF ต่อ FD 1ต่อ2มาดูข้อพิสูจน์กันลากเส้นทะแยงมุม AC ตัด BD ที่จุด G นะเพราะฉะนั้นนะ DG เท่ากับ GB A G เทนะ่ากับ G C เส้นทยางมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนนะ DG ต่อ G, GB G B ก็1ต่อ 1, 1สัดส่วน A G ต่อ G C ก็1ต่อหนะึ่งเอาบางส่วนมาคิดกันนะในที่ก็ขอคิดเลขเร็วขึ้นนิดนะว่าเราจะเติมมวลที่จุดย่อเขารูปสามเหลี่ยมแล้วเดิมเรามีของแค่นี้ หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ dg ต่อ gb ก็หนึ่งต่อหนึ่งมวลที่จุด a เป็นหนึ่งนะมวลที่จุด b ก็ต้องเป็นหนึ่งจึงจะสมดุลกันหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งมวลรวมตัวนี้ก็เป็นเลขสองมองทางด้านนี้บ้างนะมวลหนึ่งระยะหนึ่งสมดุลและด้านนี้ก็ต้งหนึ่งหนึ่งมวลตรงนี้ก็สองนะ มวลตัวนี้2มวลตัวนี้1สัดส่วนความยาวก็ต้อง2ต่อหแต่เราอยากจะได้สัดส่วนด้านนี้เนี่ยเราก็บอกว่านี่มวล2นะ2คูณ1ได้2 1นะ1คูณอะไได้2ก็ต้องคูณ2เพราะฉะนั้นสัดส่วนนะ E/F ต่อ FD ก็1ต่อ2อันนี้ใช้หลักของ Mass Point Geometry นะมาเน้นทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะบางทีดูจากรูปโดยรวมนะนะั่นน่ะสังเกตดูรูปนี้โดยรวมนะ่ะบางคนตั้งหลักไม่ถูกนะจริงๆก็นะค่อยๆทีละด้านทีละเส้นนะจะเริ่มต้นที่ AB ก่อนหรือ BD ก่อนก็ได้นะแต่ขณะนี้นะ่ะขอเริ่มต้นที่ด้าน AB นะดูมาดูระดับความคิดนะสัดส่วน1นี่1 เพราะฉะนั้นมวลที่ a b ต้องเท่ากันก็เลยให้เป็นเลข1ทั้งคู่นี่คันทินดึกนะพอที่จุด b มีมวลเป็น1เนี่ยนะบนด้าน b d จะสมดุลได้แล้วก็มาดูว่าสัดส่วนนี่มัน1น,นี่มัน1นนะีหนคูณหนึได้1จะสมดุลได้มวลที่จุด d ก็ต้องเป็นเลข1น,นี่คือหลักคิดของ mass point geometry มวลรวมตัวนี้เป็นเลข2เนะี่ย อยากได้สัดส่วนความยาวของ DE เราก็มาดูมวลตัวนี้นะี่หนึ่งนี่สองนหะนึ่งคูณสได้2 1งคูณสได้2ก็แปลว่าสัดส่วนนะ EF ต่อ e FD ต้องเป็น1น่งต่อสองคำว่า Mass Point Geometry นันะ่นนะ่ะเหมือนกับเติมคำในช่องว่างนะเติมมวลบ้างเติมความยาวบ้างเนะี่ย จะเริ่มต้นที่ A B ก่อนก็ได้หรือเริ่มต้นที่ B D ก่อนก็ได้ได้ทั้งคู่ตอนนี้ก็ตอบได้แล้วนะสัดส่วนความยาว E F ต่อ F D คือ1ต่อ2จากสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราได้สัดส่วนความยาวครบทุกด้านเลยนะ E F ต่อ F D 1ต่อ2นะ มวลที่2มวลที่ราะฉะนั้์สัดส่วนความยาว af ต่อ fg ก็2ต่อ1ด้วยนี่คือครึ่งซี่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานพอเต็มรูปนะพอเต็มรูป ag กับ gc ยาวเท่ากันสัดส่วนตัวนี้2ต่อรเะราะั้นสัดส่วน gc ก็ควรจะเป็นเลข3เพราะนั้นเราก็เลยได้สัดส่วนความยาวของ AF, FG, GC เนี่ยสองต่อ1ต่อ3เนี่ยแต่เราอยากได้สัดส่วนความยาวของ AF ต่อ FC เนี่ยก็กลายเป็น2ต่อ1บวก3เนี่ยก็คือ1ต่อ2นั่นเองเนี่ยตอนนี้ก็ตอบคำถามได้แลวนะว่าสัดส่วนเนี่ย EF ต่อ FD 1ต่อ2เนี่ยสัดส่วน AF ต่อ FC ก็1ต่อ2ด้วย นะก็พิสูจน์โดยใช้ m s s s p o n t t g o m e ต r y นะต่อไปใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะ DC ขนากับ AE นะสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีม่วงคล้ายกันและนะ AE เนะี่ยส่วน CD เท่ากับ EF ส่วน DF เนทะ่ากับ FA นะส่วน FC AE เท่ากับครึ่งหนึ่งของ AB นะ CD กับ AB ยาวเท่ากันด้านนี้ก็เหลือ1นส่วนสเพราะฉะนั้นนะ EF ต่อ DF ก็1ต่อ2 AF ต่อ FC ก็1น่งต่อสอง,อง,อสองนะัขณะนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะ สามเหลี่ยมคล้ายเนะี่ยเข้าใจง่ายกว่าแมสพอยต์จูเมตรีนะมองสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้สัดส่วนทันทีนะคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเติมคำในช่องว่างเติมมวลบ้างเติมความยาวบ้างก็สามเหลี่ยมคล้ายง่ายกว่านะทฤษฎีบทที่3เนะี่ย abcd เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนะี E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC, F เป็นจุดกึ่งกลางด้าน CD นี DE ตัด AF ที่จุด G จะได้นะีมุมนี้เป็นมุมฉากนะ AF กับ DE ตัดกันเป็นมุมฉากที่จุด G มาดูข้อพิสูจน์ คลิปนี้นะทบทวนเรื่องหลักการของ Mass Point Geometry นะแล้วก็สามเหลี่ยมคล้ายนะทำให้เป็นทั้งสองแบบแล้วก็เวลาไปเจอปัญหาแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะใช้วิธีไหนในการหาสัสดส่วนความยาวด้านต่างๆ DE ตนะัด AC ที่จุด H อ้างผลของทฤษฎีบทที่2ก็จะได้ว่า ahs กับ hg 2ต่อหนึะ dh ต่อ he ก็2ต่อ1ด้วยอ้างผลของทฤษฎีเมื่อตะกี้เนี่ยนะใช้ mass point geometry กับสามเหลี่ยม acd นะ คนที่คุ้นเคยก็เติมคําในช่องว่างมาที่นี่ได้เลยนะเติมตัวเลขเ,เติมบูนบ้างเติมความยาวบ้างนะมาดูการทํางานทีละขั้นตอนกันเริ่มต้นนะเราเห็นว่าสัดส่วนนี้สองต 1, ่อหนึ่งเราก็เลยให้มูลตัวนี้เป็นสองบูลตัวนี้เป็นหนึ่งสมดุลและ2สองคูณหนึ่งได้สองหนึ่งคูณสองได้สองลรวมที่จุด h S เป็นสามต่อไปดูทางด้าน c d บ้างนะ สัดส่วน1ต่อ1มวลตรงนี้เป็น2เพราะฉะนั้นมวลที่จุด d ก็ต้องเป็นเลข2ด้วยพอได้มวลที่จุด d จุด h สเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ก็นี่สองมวล2อันนี้มวล3สัดส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็น3ต่อ2นะเพะจะคิดมวลคิดระยะทางบนเส้นตรงไหนก็ได้นะในที่เรียกคิดบน ดีก่อนบางคนอาจจะคิดบน a h ก็ได้นะโดยโดยรวมก็คิดพร้อมกันทีละขั้นทีละตอนนะมวลตรงนี้4มวลตรงนี้1สัดส่วนความยาวก็4ต่อ1นะพอได้ค่าสัดส่วนของความยาวด้านนะ DG กับ GF เดี๋ยวเราก็จะหาหมุมนี้ได้ ให้สามเหลี่ยม abcd ความยาวด้าน x ซนม่ร1ซนติเมตรแล้วก็ตาให้เป็น x ละ fg ย,ยกกำลังสองแต่ fg มันคือ1ใน5ของ af ก็เป็น1ส่วน25 af กำลังสอง af กำลังสองมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะก็ได้เป็น ad กำลังสบวก d ีกอฟกลังสองนะแทนค่า a d คือ x d f คือครึ่ง1ก็ x ส่วน2เนะี่ยังนั้น f g คือ x กําลัง2ส,ส่วน20มองทางด้านนี้บ้าง d g เนะี่ยสัดส่วน d g ก็ออกมาเป็น3นะาหารด้วย3นะบวก2บวก2.5ของ d e นะก็กลายเป็น4ส่วน25 d e กําลัง2 สามเหลี่ยม dec เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉนั้น de กำลังสองก็เป็น cd กำลังสองบวก ce กำลังสองแทนค่า x ละนะพอ fg กำลังสองบวก dg กำลังสองเนี่ยก็จะออกมาเป็น x กำลังสองส่วนส,วนส,วนสวนน x ส่วนส,วนสวนก็คือครึ่งหนึ่งของความยาว dc เป็น D F กำลังสองดังนมุมนี้เป็นมุมฉากแล้วนะ D G F เป็นสามเหลี่ยมุมฉากมุมนี้เป็นมุมฉากนะอันนี้ก็ใช้ Mass Point Geometry เนะี่ยก็ทบทวนหลักการ Mass Point Geometry แล้วก็เอานะประโยชน์มาใช้งานนะนะสำหรับคนที่นะจะใช้เลขาคณิตนะเขาก็วางรูปเนะีย สี่เหลี่ยมให้เข้าใจง่ายนะ D อยู่ที่จุด00 C อยู่บนแกน X A อยู่บนแกน Y นะปะีก็อยู่ในตำแหน่งไนีนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสละด้านนี้1ต่อหนะึก็แปลว่าอันนี้คือครึ่งหนึงนะต่อหนึ 1, อันนี้ครึ่งหนึ่งความชันเส้นตรง DE แทนของมุมนี้นะ GDC นะมองรูปสามเหลี่ยมนะมุมนี้เนี่ยก็มองรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก DCE แทนข้ามชิด1.2ส่วน2แล้วเห็นหมราัมชันของเส้นตรง DE บวก1ต่อไปฟาร์มชันของเส้นตรง AF เส้นนี้นะ ก็แทนของมุมเนะี่ย AFC แทนของมุม AFC ก็คือ1น0ะ่ลบทิ L ้งด้วย DFA แทน180ลบ DFA ก็ L D F A, คือลบแทน DFA นะลบของแทนมุมนี้นะแทนข้ามชิดด้านนี้2หน่วยด้านนี้1หน่วยก,ก็ออกมาเป็นทั้งหมดเป็นลบ2ความชันนะีย DE ค cool ูณกับความชัน AF เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเส้นตรงสองเส้นนี้ตั้งฉากกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทดเลขโดยใช้เลขาคณิตวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยก็จะถือว่าปัญหานี้ง่ายกว่าใช้แม s โพยจูเ e ทรีเนี่ยปัญหาตรงไปตรงมาขนาดนี้นะก็จะเห็นว่าเลขาคณิตวิเคราะห์พิสูจน์ว่ามันตั้งฉากกันได้ง่ายกว่า mass point geometry แต่อย่าเพิ่งท้อถอยว่า m แมสสโพย e ูเมทรีนะช้าเสียเวลานะขึ้นอยู่กับปัญหานะก็ให้เห็น2วิธีแล้วนะตัดไปวิธีที่3นะสามเหลี่ยม C D E C D E สามเหลี่ยม A D F สามเหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่นะ A D กับ D C ยาวเท่ากันนะ D F กับ C E ยาวเท่ากันเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยนะมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากก็แปลสามเหลี่ยมสีฟ้าสามเหลี่ยมสีเขียวเท่ากันทุกประการนะพอเท่ากันทุกประการนะมุมนี้นะตรงข้าม A D ก็ต้องเท่ากับมุมนี้ มุมหนึ่งนี้ตรงข้ามด้าน E F ก็ต้องถก,กมุมนี้นั่นะมุมหนึ่งบวกมุมสองก็ต้องเป็น90องศาแต่มุมนี้เป็นเลขหนึ่งเนี่ยใช่ไหมทาบกันแล้วใช่ไหมนี่เลขหนึ่งมุมหนึ่งบวกมุมสองเป็น90องศาเพราะนั้นมุมนี้ก็ต้อง90องศาด้วยนะเพราะนั้นใช้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะพิสูจน์ได้ว่ามุมนี้90องศาก็แปลว่า D G F เ็นมุมฉากเพราะฉะนั้น A F กับ D E ตัดกันเป็นมุมฉากนะก็เป็นวิธีที่3นะทฤษฎีบทที่4นะเมื่อกี้นะเ e, f เป็นจุดกึ่งกลางตอนนี้นะไม่จำเป็นและนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนะี e, ่เป็นจุดบนด้าน B C F เป็นจุดบนด้าน C D นะ D F นะ DF ยาวเท่ากับ C E จะได้นะ D E กับ A F ตั้งฉากกันเห็นไหม K เป็นเลขอะไรก็ได้นะเลขหนึ่งเมื่อกี้พิสูจน์ไปแล้วนะสามวิธีเมื่อกี้นี้นะีทุกคนคงเข้าข้างสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแล้วก็ใช้เลขาคณิตแท้ๆนะเราก็พิสูน์ข้อนี้โดยใช้เลขาคณิตแท้ๆกัน C D E เนี่ย a d f มุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากนะ c d a d ยาวเท่ากัน d f c e ยาวเท่ากันสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการและนะมุมสองด้านตรงข้าม a d อันนี้ด้านตรงข้าม c d ก็มุมสองขนาดเท่ากันแล้วนะมุมหนะึ่งนตรงข้ามด้านนี้ยาว k มุมหนึ่งตรงข้ามด้านนี้ยาว d ก็อย่ามีขนาดเท่ากัน นี่มุมหนึ่งก็หมายถึงมุมนี้นั่นเองแปลว่ามุม1บวกมุม2เป็น90องศาแล้วละ่ะนั้นมุมนี้ก็ต้อง90องศาด้วยนะเพราะฉะนั้น D E A F ตั้งฉากนะครับปัญหานั้นอ่ะนะบอกมีวิธีทำได้3วิธีเนะี่ยตอนนี้ทุกคนก็ต้องเข้าข้างเลขาคณิตโบราณดีที่สุดนะเลขาคณิต วิเคราะหนะ์นีก็ต้องไปหาฟาร์มชันฟาร์มชันคูณกันเป็นลบหนึ่งนะีพอใช้ s มสพอย t ์จ o เม t รีด้วยความไม่คุ้นเคยเลยกลายเป็นเรื่องยากไปเลยนะอ่ะมาดูปัญหาข้อถัดไปแบบฝึกหัดนะจะใช้เลขาคณิตโบราณแท้ๆก็ได้เลขาคณิตวิเคราะห์ก็ได้เนะเพราะคำว่าสัดส่วนนะั้นน่ะมันจะตรงกับคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะหาฟาร์มยาวแท้แทีโอจีบ้าก็สามารถช่วยได้ ใช้สามเหลี่ยมคล,ล้ายก็ได้นะในนี้มีสามเหลี่ยมคล,ล้ายต้องหลายรูปนะ dha กับ h c e ก็สามเหลี่ยมคล้ายแล้วนะีหรือจะใช้ mass point geometry ก็ได้นี่คือแบบฝึกหัดแล้วนะให้ a b c d เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ e อยู่บนด้าน bc f อยู่บนด้าน cd นะ df เท่ากับ ce นะ mm mm. df ต่อ fc 2อต่นึ คำถามเลยนะบนด้าน bc อัตราส่วน be ต่อ ec เท่าไหร่บนด้านเนี่ย ac เนี่ยอัตราส่วน ai ต่อ ih ต่อ hc มีค่าเท่าไหร่บนด้าน af อัตราส่วนเนี่ย aj jg gf เท่ากับเท่าไหร่บนด้าน de นะ dg gh he อัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็บนด้านนะ bd นะเส้นนี้ DG เส้นนีนะ้เส้นนี้ dJ เนะเส้นนี้ j i เส้นนี้ IB อัตราส่วนเท่าไหร่นะมีเส้นตรง5เส้นนะจะหาอัตราส่วนบน5เส้นนี้เนี่ย มีค่าเท่าไหรนะ่ก็ลองตัดสินใจกันนะว่าจะใช้นะเลขาคณิตวิเคราะห์จะใช้เลขาคณิตแท้ๆนะผสมกับสามเหลี่ยมคล้ายนะหรือใช้ Mass p o t n t o m o t r y นะโดยรวมก็คือนะใช้เหตุผลนะทั้งเลขาคณิตเลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็ Mass Point Geometry ผสมกันนะ ก็จะได้คําตอบเร็วขึ้นนะเวลาสอบวัดผลจริงคงไม่ถามครบทุกกรณีอย่างเงี้ยนะแต่ก็ฝึกทําว่าอันไหนใช้เลขาคณิตโบราง่ายๆก็ใช้ไปนะอันไหนใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ได้เร็วกว่าก็ลองดูนะหรือนะถนัด m มสพอยจิเมตรีก็ลองทำนะอันนี้คือฉเฉลยน,นะฝึกทำก่อนนะ คลิปเฉลยของตังนี้ก็จะบันทึกให้ดูในคราวต่อไปนะลองดูซิว่าจะได้คำตอบตามนี้ไหมนะถ้ามีข้อสงสัยว่าตัวนี้พิมพ์เนยะทดเลขแล้วไม่ตรงนะไม่มั่นใจว่าสามสิบเก้าจริงไหมหกนะหรือตัวนี้สามสิบหกตัวนี้เก้านะไม่มั่นใจเรื่องตัวเลขนะลองไปใช้โจจิบราวาดรูปแล้วก็ให้โจจิบ่าหาอัตราส่วนให้เลยนะ อันนี้คือตัวอย่างนะบอกว่า A 00 B น0 0 C 30 30ะ B30 พิกัดของจุดนะดี D, มีพิกัดของจุดเป็น0 30แล้วก็ให้อัตราส่วน2ต่อหนะหาความยาวมาเลยนะในที่นี้เนี่ยนะหาความยาวด้านนะเพราะในคลิปนี้ก็นะมีเฉลยตัวเลขให้นะเฉลยวิธีทำก็ติดตามในคลิปต่อไป เนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ